สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการจับกระแสนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับรางวัลเยอะแยะมากมายที่ตั้งอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็รวมถึงแขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นผู้บริหารของ Boss Dance Studio นะครับคือคุณมนตรีมกราเจริญมงคลครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับครูบอสนะคะเข้าสู่รายการจับกระแสนะคะก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีมาแล้วเราเคยได้สัมภาษณ์ครูบอสพร้อมด้วยทีมงานน้องๆ นะคะที่คว้ารางวัลต่างๆมาได้นะคะตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามครูบอสงี้นะคะว่าในส่วนของ Boss Dance Studio เราณปัจจุบันเนี้ยเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะโอ้หลายสิบปีไป เขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอสอนเต้นที่อยู่คู่เมืองพัทยามามากกว่าเกือบ20ปีใช่ไหมแล้วผลิตบุคลากรไปก็เยอะมากทีเดียวนะครับทั้งเป็นศิลปินทั้งเป็นครูสอนเต้นพัฒนาครูสอนเต้นแล้วก็นักเต้นที่มีคุณภาพคุณท่านจะเยอะใช่ค่ะเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะนี่ดูรางวัลด้านหน้าค่ะนะคะเดี๋ยวให้ครูบอสเนาะพูดถึงรางวัลที่อยู่ด้านหน้านี้หน่อยนะคะว่าเป็นรางวัลที่เราได้มาจากไหนบ้างก็รายการแรกนะครับก็จะเป็น AGC อันนี้จะเป็นทอได้ที่1ครับที่1ของเวอร์ของโลกเลยของโลกเลยใช่เพราะว่าจะมีตอนแรกจะมีจัดแข่งในไทยก่อนเพราะในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นเค้าเรียกว่าจัด1 2 3ที่ไปแข่งเราได้ที่1กับที่2ที่1ของรุ่นรุ่นอดัลท์กับของรุ่นไฮทีนก็คือรุ่นเด็กค่ะใช่ที่1ที่2แต่พอเราเวอร์เราได้ที่1ของโลกครับที่1อันนี้ที่1ของโลกแล้วก็ที่3ของโลกฮะนะคะอันนี้รายการ AGC ที่เกาหลีแล้วก็อีกอะไรอีกอันนึงที่อันนี้จะเป็นของ HHI Thailand ที่ของ International Thailand อันนี้เราได้ที่1ของประเทศไทยความจริงมี 2-3 อันแต่ว่าถ้วยเขายังทำมาไม่ทันก็เลยได้มาแค่อันเดียวอันนี้จะเป็นของน้องเจวีเมคาคูแล้วก็ที่1ก็จะได้เป็นของเดอะบอสมินิคูแล้วก็เดอะบอสอันดับที่2ใช่ฮะรายการอันนี้ภูมิใจมากที่สุดครับอันนี้เป็นรายการเชียร์เป็นฮิปฮอปดับเบิ้ลที่เราไปแข่งที่ออร์แลนโดในนามทีมชาติไทยใช่ฮะอเมริกาครับอันนี้คือต้องคัดตัวเพื่อติดทีมชาติไทยก่อนนะฮะใช่ศักดิ์ศรีทุกอย่างคือทีมชาติไทยไม่ใช่ตัวแทนประเทศไทยแต่เป็นทีมชาติไทยน้องปิยะแล้วก็น้องเจษแล้วก็น้องโน่จะเป็นโค้ชที่ไปด้วยก็คือเราได้ของเวอร์เราได้ที่2เราแพ้ญี่ปุ่นนิดเดียวแล้วมันมีอีกงานนึงเป็นงานของ International ก็คืออันนี้เราตีตื้นมาได้ทำพลิกเกมแบบว่าแก้เกมกันโน่เก่งมากแก้เกมมาจนถึงว่าเราได้ที่1ของInternational ญี่ปุ่นตกใจเลยฮะครั้งที่เขาเป็นแชมป์หลายสมัยใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือเป็นการแรกที่เราไปด้วยอันนี้คือแบบสุดยอดมากใช่ไหมคะครั้งแรกไปทำให้ตัวเต็งนี่แบบว่าใจสั่นได้แล้วนะพี่ป๋องนะคะอันนี้เราไม่ได้เลยใช่นะคะคือว่าค่ะอันนี้เรารางวัลนี้เราได้มาตั้งแต่ปีไหนอะคะล้วนๆคือปี2023นี่เลยครับโอ้ยสดๆร้อนๆขอแสดงความยินดีด้วยใช่ครับกวาดรางวัลแล้วยังจะเดินหน้าต่อไปอีกด้วยนะครับไม่หยุดครับไม่หยุดเลยนะครับนะฮะแต่ละการแข่งขันในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเราจะเตรียมความพร้อมแทบจะข้ามปีกันเลยครับก็คือสำหรับน้องที่สนใจอยากจะแข่งยังไม่มีเบสิกเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็จะวางพื้นฐานว่าหนูอยากแข่งไหมเราอยากแข่งเต้นไหมเราอยากไประดับโลกไหมถ้าไปเป็นไปได้เพราะครูไปมาแล้วเราทำให้พวกเราไปได้ลองมาเทรนดูมาเทรนก็คือเทรนข้ามปีแล้วก็เด็กอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มทีมอยู่แล้วก็มาเทรนด้วยเทรนคือไม่หยุดเลยแล้วก็ใกล้ๆเวลาประมาณ6 3 4 5เดือนเนี่ยเราจะเริ่มมาวางแผนละว่าซ้อมทีมยังไงทำอะไรแบบไหนคือจะมีการประชุมทีมครูทั้งหมดเนี่ยฮะแต่ครูเราเก่งมากครับเพราะว่าครูของบอสเนี่ยเป็นครูที่เขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่บอสสอนขึ้นเองตั้งแต่ศูนย์หมดทุกคนเราไม่ใช้ครูข้างนอกเลยเราเอาเป็นที่เราปั้นขึ้นมาแล้วก็เรื่องไมด์เซตเรื่องการเทคนิคการสอนจะมีบอสหมดทุกอย่างดีไม่ดีตอนนี้เก่งกว่าบอสอีกครับต้องยอมให้เขานะครับคนรุ่นใหม่นะตรงนี้นะฮะให้เขาต้องให้หมดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วกว่าที่จะผลิตมาเป็นครูรุ่นใหม่ได้ทีมงานของเราเนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับถ้าเรื่องเป็นครูนี่คือต้องนานครับเรียน
ข้าใจสไตล์ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นพวกป๊อปปิ้งปุ่มขาเวฟพวกนี้การใช้กล้ามเนื้อล็อกกิ้งเฮาทุกสไตล์เขาต้องเรียนก่อนพอเรียนรู้เสร็จเขาจะต้องมาติดตามบอสไปช่วยสอนไปช่วยสอนไปดูแนวความคิดว่าเวลาถ้าเจอเด็กอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงเราเจอเด็กที่เขาไม่เอาเลยเขาทำไม่ได้เต้นไม่ได้เลยคำว่าเต้นไม่ได้เลยเราจะหาเทคนิคไหนให้เขาเต้นได้ง่ายขึ้น 80% ซึ่งที่สตูเราเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนที่อื่นโดยที่ผมบอสจะเป็นคนคิดเองทำให้เด็กเต้นง่ายขึ้น 80% จริงฮะคือแบบว่าอันนี้ไม่สอนใครข้างนอกเลยจะสอนแค่3สถาบันพัทยาระยองและชลบุรีเท่านั้นใช่ครับผมเป็นสถาบันของเราเองใช่ครับผมสามสาขาใช่ครับเด็กเราถึงเก่งขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนบางทีคนเดียวรู้สึกว่าทำไมเด็กที่นี่มันเก่งจังเลยนะจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Boss Dance Studio พี่ป๋อมคือมีชื่อเสียงมากนะอย่างที่ครูบอสบอกไปนะคะจริงๆค่ะนะเพราะว่าอยู่คู่กับเมืองพัทยาของเรามาโอ้กว่า20ปีนะคะยาวนานกว่า20ปีนะคะแล้วก็ผลิตบุคลากรได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญก็เป็นตัวแทนโดยเฉพาะรางวัลนี้คือเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงด้วยนะทีนี้ก็เลยอยากจะอนุญาตเรียนถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กๆรุ่นใหม่นะพี่ป๋อมเนาะเวลาที่เขาจะเลือกกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะพุ่งเป้าไปที่การเต้นประโยชน์ของการเต้นคืออะไรอะคะครูบอสประโยชน์ของการเต้นมันมีหลายอย่างเขาเรียกว่า1เสริมทักษะความคิด mindsetการอยู่ร่วมกันที่แบบว่าพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่แล้วก็มันทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นแล้วคนนี้เต้นไม่ได้น้องไปช่วยพี่เต้นไม่ได้ช่วยกันช่วยกันทุกคนมาช่วยกันและการเต้นทำให้เราเข้าใจเกี่ยวเรื่องบอดี้เกี่ยวเรื่องการขยับร่างกายที่เฟิร์มขึ้นดีขึ้นและอย่างหนึ่งฮะการเวลาที่เราทำงานเราจะเขาเรียกว่าเราใช้สมองแค่ซีกเดียวซีกเดียวแต่การเต้นมันจะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีซ้ายขวาอะไรบางทีเราไม่เคยทำเนี่ยมันจะต้องรู้สึกว่าได้มาลองทำดูแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเกี่ยวเรื่องบริหารสมองดีขึ้นการขยับร่างกายดีขึ้น stretching ดีขึ้นร่างกายไม่ป่วยง่ายเพราะเด็กบางคนเคยเป็นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่พอมาเรียนเต้นหายเลยครับตอนแรกเขาไม่เชื่อน้องๆก็ไม่เชื่อว่าน้องจะหายได้ยังไงใช่แต่เขาเต้นแล้วเขาได้ลองเทรนดูจะมีน้องๆคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเป็นเด็กที่อ่อนแอมากชื่อน้องอันนาน้องอันนาคือตอนนี้น้องเป็นเด็กที่แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเต้นเก่งมากขึ้นจากที่แบบว่าเริ่มจากศูนย์เด็กที่นี่บอกเลยฮะทุกคนเริ่มจากศูนย์ครับผมนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้อย่างนึงคือย่างน้อยเขาโฟกัสเกี่ยวเรื่องเต้นเขาจะห่างไกลจากยาเสพติดเขาจะไม่ไปแว้นเขาจะไม่ติดยาเขาจะโฟกัสว่าแม่หนูอยากเป็นระดับโลกเขาจะซ้อมแล้วเขาจะจัดระเบียบร่างกายจัดระเบียบเวลาทุกอย่างแบบดีมากความมุ่งมั่นใช่แล้วพ่อแม่เขาเลยแฮปปี้ว่าตั้งแต่ที่ลูกมาอยู่ที่เนี่ยลูกรู้สึกรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะขึ้นจะมีส่วนหนึ่งค่ะพี่ป๋อมเพราะว่าจริงๆเราก็ติดตามหลานเรียนเต้นเหมือนกันจริงแล้วเนี่ยพอเต้นอ่ะมันต้องฟังเพลงพี่ป๋อมเขาก็อารมณ์ดีนะแล้วบางทีเนี่ยในเพลงที่ใช้ก็จะเป็นเพลงต่างประเทศเพลงอินเตอร์ได้ภาษาไปด้วยนะคะได้หลายอย่างจริงนะคะแล้วก็บุคลิกภาพด้วยใช่ตรงนี้เป็นการสังกันเลยทีเดียวใช่ไหมฮะจริงครับแต่ผมก็เรียกว่าครูบอสบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานไม่เริ่มจากศูนย์เลยนี่สบายใจเลยนะครับนะฮะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่นะครับแล้วบุตรหลานนี่จะต้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบขึ้นไปเลยครับผมโอ้เหรอใช่ฮะโอ้โหสี่ขวบนี่ก็ต้องเริ่มปั้นแต่ตอนนี้นะครับต้องปั้นก่อนใช่ไหมฮะใช่ฮะเหมือนเมื่อก่อนเราลองผิดลองถูกเยอะลองผิดลองถูกเราปั้นเด็กอายุ14-15พอถึงช่วงเจนที่เข้าถึง18เสร็จเขาเข้ามหาลัยบางคนปั้นตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 เสร็จย้ายขึ้นม.4 ไปย้ายอยู่ที่อื่นแล้วเด็กเขาจะไม่มีเวลามันเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้ผลมากที่สุดกับการที่เรียกว่าพอรุ่นนี้ไปรุ่นอีกรุ่นนึงมาแทนเขาเรียกว่าต้องทดแทนกันได้ใช่ค่ะอย่างทันท่วงทีผลงานมันก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วเขาเรียกว่าสกิลเด็กที่ทำมาก็จะต่อเนื่องแล้วเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยๆใช่ครับผมโอ้ครับนะคะที่บอดแดนสตูดิโอเรานี่อายุน้อยประมาณ4ขวบใช่ไหมคะใช่ครับบางทีก็3ขวบกว่าก็มีแต่ให้ทดลองนะครับให้ทดลองบางทีต้องบอกว่า
คุณแม่คุณแม่เข้ามาด้วยนะครับเอาทำไมล่ะคะบอกคุณแม่ครับเด็ก3ขวบเขายังห่างจากแม่ไม่ได้เพราะบางทีเขาจะมีเซฟโซนของเขาบางทีทุกอย่างคือครูสอนไม่ใช่แค่สอนเต้นฮะจิตวิทยาล้วนๆเลยจับมือเด็กยังไม่ได้ต้องหลอกล่อเด็กทำไงให้เขารู้สึกสนุกทำไงให้เขารู้สึกเต้นได้เต้นง่ายและเขาอยากมาถ้าเขาอยากมาทุกอย่างจะง่ายขึ้นบางทีบอกว่าผู้ปกครองมานั่งตรงนี้ก่อนครับเวลาน้องร้องไห้มานั่งดูคุณแม่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆเราก็แอบพยายามพอเต้นเราก็มองดูเห็นไหมน้องๆเริ่มขยับร่างกายตามทันตามด้วยเขาทำได้แม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอเคนะก็เลยบอกแม่ว่าคุณแม่ใจเย็นๆของแบบนี้ต้องใช้เวลาเพราะน้องยังเล็กอยู่แต่ถ้าน้องได้เราคือเราจะเทสก่อนเด็กที่มาเรียนเราบอสเป็นคนเทสก่อนว่าน้องได้ไหมน้องเหมาะสมที่จะเรียนคลาสอะไรที่นี่แปลกอย่างหนึ่งครับบอสจะเน้นเกี่ยวเรื่องเขาเรียกว่า family ค่อนข้างจะเยอะแล้วการที่ช่วยเหลือค่อนข้างจะเยอะเราไม่เป็นธุรกิจมากเกินไปเราถึงไม่รวยถึงก็คอยหาทุนเป็นที่มาของวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันด้วยเพราะว่าบางทีเด็กคือคุณแม่เรียนแค่อย่างเดียวก่อนยังไม่ต้องเอาอะไรเยอะใจเย็นๆครับขอแค่นี้ก่อนเด็กคนนี้ได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนฮะยังครับยังไม่ต้องเพิ่มถ้าคนนี้ได้โอเคเรียนเหมาเดือนเลยเหมาเดือนหนูจะได้อะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นหนูอยากออดิชั่นหนูมาเรียนตรงนี้จัดโปรแกรมให้เขาเลยมันเลยไปการเป็นบอกว่าทุกอย่างที่มันจะเป็นมีคุณภาพมากขึ้นใช่ครับผมเป็นสเต็ปนะใช่ภายใต้การดูแลของครูบอสใช่แล้วบรรดาเหล่าครูทุกคนด้วยครับมีคุณครูมากน้อยแค่ไหนครับปั้นมา1,2,3,4,5,6,7,8,9 คนโอ้เพราะว่าครูเยอะฮะเลยก็ต้องขยายสาขาเยอะทำกันเพราะว่าถูกเรียกร้องใช่ไหมฮะในพื้นที่อื่นๆเพราะว่าที่อื่นเขาก็อยากได้แล้วเราต้องให้ครูมีรายได้อยู่ได้ด้วยในอาชีพของครูพอเขาอยู่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถทำอาชีพนี้ได้เพราะเขารักตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเงินน้อยทุกอย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้เราต้องทำให้เขารู้สึกว่าทำได้เราก็ต้องเปิดตรงนั้นตรงนี้บางทีไม่ได้กำไรฮะแต่ว่าให้ครูมีเงินมากขึ้นมากครับนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยว่าเราจะสามารถส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนยังไงได้บ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องพูดคุยกันก่อนนะคะตามสคริปต์ไปเลยค่ะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นรางวัลที่อาจจะเป็นรางวัลที่มาจากต่างประเทศเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเรียนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการแข่งขันภายในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะครูบอลโอ้เห็นมากครับในไทยคือในไทยอ่ะผมบอกเลยว่ามาตรฐานค่อนข้างจะสูงขึ้นเขาเรียกว่าบอกได้เลยว่าน้องๆจะมีน้องกลุ่มหนึ่งน้องกลุ่มบุรีรัมย์ก็คือทีมออสซัมออสซัมเนี่ยจะเป็นเขาได้แชมป์โลกเขาได้แชมป์โลกมาประมาณ 2-3 ปีละมันทำให้เขาเรียกว่าเขาวางมาตรฐานของคนไทยสูงขึ้นแล้วทุกคนเริ่มตีมากขึ้นถามว่ามึงไทยโหดไหมโหดครับกว่าจะเอาชนะ 1-2-3 ได้นี่แบบว่าโอ้โหอยากเอาเรื่องต้องเจ๋งจริงต้องแบบว่าเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเต้นจริงเข้าใจในสไตล์จริงเพราะว่าไม่งั้นไปสู้ทั่วโลกก็ไม่ได้ใช่แล้วของทั่วโลกอีกนี่ก็คือคัดอันดับ1 2 3ของแต่ประเทศที่เจ๋งที่สุดเอามาแข่งกันเพื่อเป็นเดอะวินเนอร์1 2 3ของโลกอันนั้นคือโหดครับบางทีปีแรกปี2013ที่บอสไปเราไปดูเราก็มองดูอ่ะโหโหดเฮ้ยแต่ว่าตอนรอบไฟนอลจำได้เลยฮะวันนั้นจำได้ติดตาเลยว่าเขาจะเป็นอาคารเหมือน NBA ที่มีที่นั่งแบบใหญ่ๆเราไปยืนอยู่แล้วเราก็มองบนวิธีว่าคนไทยทำได้ดีสักวันนึงเราต้องทำได้เราสักวันนึงเราทำได้เราจะพาเด็กมายืนในจุดตรงนี้ให้ได้สักวันนึงแต่ก็ผ่านไปเกือบ10ปีเราก็ทำได้ครับบางครั้งต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่าเรามีธงไว้แล้วตั้งไว้แล้วว่าจะต้องเดินไปถึงให้ได้ใช่ไหมฮะนะคะด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นต่างๆนานานะคะสนามเวทีภายในประเทศว่ายากแล้วเราก็สามารถผ่านมาได้นะคะเราก็กวาดรางวัลมาได้ค่อนข้างมากแล้วทีนี้ในการเดินทางไปต่างประเทศมันไม่ธรรมดาพี่ป๋องแค่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมันก็ในประเทศก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายและยิ่งเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งไม่ธรรมดาด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับทราบมาว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะเราก็จะเดินทางไปแข่งขันอีกใช่ไหมคะใช่รายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เราจะเดินทางไปแข่งฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลเวอร์ก็2023ที่รัฐอาริโซนาครับรู้สึกนะ
รัฐฟินิกเมืองฟินิกใช่เมืองฟินิกอะไรรัฐเลสโซนาใช่ครับเขาบอกได้เลยว่าร้อนมากแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเพราะว่าจะฮะเกี่ยวเรื่องการแมเนจของคุณต้าเจ้าCEO ของบอสแดนซ์ครับครับแฟนของบอสนะฮะคือเขาจะเป็นคนวางแผนหมดทุกอย่างเลยว่าตอนนี้เราต้องทำไรสมัครเสร็จเราต้องติดต่อรถตู้เอ้ยรถบัสเพื่อทำให้เด็กเดินทางได้สะดวกจ้าเพราะว่าเราจะลงที่ LA แล้วต้องนั่งรถไปต่ออีกประมาณ 5-6-7 ชั่วโมงเพื่อไปที่อาริโซนาซึ่งบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายแค่รถบัสสี่แสนครับโอ้โหปวดหัวแท้เลยค่ะจริงฮะนะจริงคือแบบว่าบอสช็อกเหมือนกันบอกสี่แสนแบบทำไมมันเยอะขนาดนั้นใช่มันเยอะแต่ว่าในการที่บริหารคือเราพยายามที่จะเก็บตังค์สปอนเซอร์ส่วนหนึ่งตรงนั้นนี้ส่วนหนึ่งเรามาบริหารแล้วก็อย่างน้อยคือให้ผู้ปกครองออกตังค์น้อยที่สุดพยายามที่จะให้เขาแบบออกน้อยที่สุดพอไปถึงการแข่งพอไปถึงอาริโซนาเสร็จละก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องห้องพักที่ต้องจองล่วงหน้าอีกครับห้องนึงเราไปครั้งนั้นรู้สึกเราใช้ห้องประมาณ 5-6 ห้องครับกับคนประมาณไม่ฮะประมาณ 7-8 ห้องกับคน40คนห้องละประมาณ5-6 คนที่ต้องอยู่ครับคือเราต้องอยู่เพื่อแข่งไอ้ตรงนั้นค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็หลายแสนครับหลายแสนเหมือนกันนะคะใช่ฮะทีนี้เข้าประเด็นเลยนะคะว่าตอนนี้เรามีผู้สนับสนุนมากน้อยแค่ไหนเราได้มีการเดินหน้าเนาะในการที่จะประสานขอความสนับสนุนไปยังหน่วยงานไหนบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาพูดคุยสอบถามในประเด็นนี้กันค่ะคุยกันยาวๆเลยคุยกันยาวๆเลยนะคะผมเรื่องนี้นะค่ะช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะทำไมเดือนนี้ที่บ้านใช้ไฟเยอะจังหรือจะเป็นเพราะงงอะไรอ่ะกินไฟยังไงงงเลยอ่ะน้ำมันก็เยอะใจเย็นร้อนเนี้ยเซฟค่าไฟง่ายๆแค่4ปอปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับแอร์ไปที่26องศาพร้อมเปิดพัดลมช่วยลดอุณหภูมิได้2องศาปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้และที่สำคัญเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจำไว้4ปอปิดปรับปลดเปลี่ยนต้องตามปิดปรับปลดเปลี่ยนร้อนนี้เซฟค่าไฟได้แน่และที่สำคัญอย่าลืมล้างแอร์เป็นประจำทุก6เดือนนะการไฟฟ้านครหลวงห่วงใหญ่ใส่ใจคุณทุกฤดูผ่อนเคเบิลทีวีศูนย์รวมความบันเทิงของคนพัทยาให้คุณได้มากกว่าครอบคลุมกว่าด้วยระบบส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออปติกรับชมได้ด้วยระบบดิจิตอล150ช่องและระบบอนาล็อกกว่า70ช่องให้คุณได้เลือกชมได้หลากหลายด้วยช่องสัญญาณคุณภาพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038423777ช่วงที่2ในรายการจับกระแสนะคะพูดคุยกันต่อนะคะกับครูบอสค่ะผู้บริหารนะคะบอสแดนซ์สตูดิโอค่ะเมื่อช่วงต้นเนี่ยเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าตอนนี้เพราะว่าจริงๆการเดินทางทำทุกอย่างอะพี่ป๋องเนาะมันก็จะต้องมีเงินทุนเราได้รับการสนับสนุนมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเราเดินทางเข้าไปหาผู้ใหญ่ยังไงบ้างคะในเรื่องของการขอทุนสนับสนุนนะคะไม่มีแล้ว คือจริงช่วงนี้มันยากนะหลังจากโควิดมาขอส่วนตัวบางทีเราเคยอย่างปีที่แล้วเราพยายามที่จะหาแต่ว่าอยากจะได้หน่วยงานไหนช่วยแต่ว่าครับไม่มีฮะค่อนข้างจะยากแต่ที่สนับสนุนน่ะที่น่ารักมากที่สุดก็คือจะเป็นผู้ปกครองในสตูดิโอช่วยหาแบบเขาเรียกว่าคอนแทคเพื่อนกันเฮ้ยช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าช่วย
คนละ10,000-25,000ผู้ปกครองบางคนก็ช่วย1,000เอามาช่วยเหลือเราพอช่วยเหลือเราเสร็จมันก็อย่างน้อยก็จะมีตังก้อนนึงแล้วที่เอาไว้ซัพพอร์ตเด็กใช่ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ปีนี้ก็โชคดีที่ได้เข้าไปคุยหารือกับท่านนายกใช่เกี่ยวเรื่องพวกแนวทางว่าจะมีทางไหนสามารถช่วยเหลือได้บ้างท่านก็ให้คำแนะนำก็โอเคเหมือนกันครับผมใช่นะคะแล้วการใช้จ่ายในครั้งนี้นี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับที่เราจะเดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งจำนวนของคนที่จะเดินทางไปนี่มากน้อยแค่ไหนครับปีนี้ที่เดินทางทีมเด็ก12คนทีมพี่8คนแล้วก็โค้ชอีกประมาณ25คนแต่ปีนี้น้อยลงน้อยลงเพราะว่าเด็กหลายๆคนช้ำจากปีแล้วตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายมันหนักปีแล้วแล้วมาปีนี้อีกเขาไม่ไหวเขาเลยขอหยุดก่อนแต่คนไหนพอสู้ได้เราก็สู้ต่อแต่ถ้าเลขกลมๆที่มองไปก็ล้านกว่าครับล้านกว่าทั้งหมดกี่วันนะคะเกือบแข่งจริงๆประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เกี่ยวเรื่องการเดินทางที่เราต้องไปปรับสภาพร่างกายก่อนเพราะอริโซนาบอกได้แล้วครับร้อนมากๆครับร้อนกว่าบ้านเราใช่ไหมอย่าบอกว่าร้อนกว่าเมืองไทยนะร้อนกว่าฮะเป็นร้อนแห้งเป็นร้อนแห้งดีกว่าฮะถ้าใครไม่เข้าใจคำว่าร้อนแห้งคืออะไรอ่ะคือแบบว่าร้อนแต่เหงื่อไม่ออกแต่พอกลับมาบ้านเราร้อนนิดเดียวแล้วเหงื่อออกใช่บ้านเราร้อนชื้นใช่นะคะอุก็ลำบากเหมือนกันนะพี่ป๋อมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเด็กๆ12คนที่ไปเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่อะคะตั้งแต่7-8ขวบใช่ไหมปีแล้วรู้สึกเล็กสุดน่าจะเป็นน้องนานาประมาณ8ขวบครับ8 9ขวบเนี่ยฮะใช่เล็กสุดคือเนี่ยพี่ป๋อมเป็นเด็กขนาดนี้อย่าว่าแต่เดินทางไปต่างประเทศเลยเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ทั้งเพียทั้งแบบไม่ไหวแล้วนะแต่แม่ไม่ได้ไปด้วยนะฮะใช่มั้ยใช่ฮะบอสเป็นคนบอสกับทีมงานจะมีคนที่ดูแลจะมีบอสพ่อเคนแม่บีครูเอ็มที่เป็นพวกพี่ๆเป็นคอยเป็นคนที่ไปด้วยเป็นสตาฟที่คอยช่วยเหลือดูแลครับใช่นะคะนอกจากฝีมือที่จะพกไปแล้วเนี่ยความเข้มแข็งกับจิตใจต้องมีนะพี่ป๋อมนะกับเด็กอายุ8ขวบอ่ะโอ้โหต้องเป็นกำลังใจให้เยอะๆต้องเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นทั้งคุณครูด้วยนะครับแต่ก็เห็นบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังมีข่าวดีด้วยเพราะจากการที่เราไปแข่งขันครั้งที่แล้วนะคะมันก็มีเหตุการณ์แหละทำให้เราได้ไปเจอการสนับสนุนก็อยากจะดีจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบอกได้เลยครับว่าปีที่แล้วระทึกใจมากเป็นคนไทยที่โชคดีมากหรือโชคร้ายมากก็คือพอหลังจากที่เราแข่งเสร็จเนี่ยเราก็ไปพักที่โรงแรมที่ LA แถวฝั่งน่าจะเป็นเซาท์หรืออะไรเนี่ยฮะซึ่งเราก็พอไปถึงเสร็จเนี่ยเราก็ให้เด็กเช็คอินกันแล้วก็ประชุมเสร็จก็ทุกคนพักนอนพักผ่อนแต่กับการว่าเราได้เสียงเฮ้ยมันมีเฮลิคอปเตอร์มามันมีคนที่เข้ามาเคาะประตูเสร็จว่าห้ามออกมานะฮะเสียงวิ่งปุ๊บ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 ใช่คือลองพอดูอะไรเสร็จเขาบอกว่าพอรู้อีกทีนึงอ๋อโจรป้นแบงค์หลารัฐเขามาพักซึ่งในที่เดียวกับเราใช่ครับซึ่งห้องของบอสจะเป็นโซนนี้แต่ของโจนนี้ของเด็กอยู่ห้องนี้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 นี้แล้วมีเด็กห้องนี้ซึ่งเราล้อมเขาไว้เขาอยู่ตรงกลางใช่ครับแล้วหน่วยสวัสดิ์ตำรวจปลิที่นู่นเขาน่ารักมากเขากันเขาแบบเหมือนในหนังหมดอย่างเลยเขากันเด็กออกมากันเด็กมาก่อนแบบไม่เงียบบอกไม่ต้องพูดอะไรให้ตามเขามาแล้วพอตามมาอยู่ในห้องล็อบบี้เสร็จแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าฉุกละหุ่นเหมือนกันแล้วผู้ปกครองที่เขาตกใจอ่ะคุณเกณฑ์เขาพยายามที่เห็นรู้สึกว่ามันนานแล้วเด็กล้าเขาพยายามคุยตำรวจเพื่อขอเด็กเนี่ยกลับมานอนที่ห้องของผมพี่ๆซึ่งตอนแรกบอสก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องพอนอนหลับเสร็จปุ๊บเราเป็นคนนอนหลับแล้วลึกเลยน้องเอ็มปลุกพี่แฟนโทรมาบอกพี่บอสจมพ้นธนาคารนอนตายแล้วทำยังไงออกก็ออกไม่ได้ยังไงตีคุณเกณฑ์เขาจัดการเด็กเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเรื่องเลยทุกใจพอมาถึงบ้าน9:00-10:00เอ๊ะเรารู้สึกว่าทำไมมันยังไม่สงบอยู่พอแอบดูก็เห็นตำรวจหน่วยสวัสดิ์เต็มไปหมดทุกอย่างสักครู่หนึ่งเราได้ยินเสียงปืนยิงปุ้งปุ้งปุ้งประมาณ 3-4 นัดคือเขายิงแก๊สพิษแก๊สน้ำตาเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืน3นัดปังปังปังแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหมดทุกอย่างเลยเราก็ถามว่าเอ็มเกิดอะไรขึ้นพอได้รู้ข่าวทีนึงก็คือปรากฏว่าโจรฆ่าตัวตายใช่นะคะกับการว่าเราได้ไปถ้าคนไทยนู่นก็ให้ขอเชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยที่วัดไทยคือมันเลยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่นั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเด็กระทึกใจผู้ปกครองตกใจกันหมดคือบอกว่าดีบอกว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีคือประสบการณ์ของเด็กครั้งนี้คือแบบได้อะไรมากทั้งสนุกตื่นเต้นระทึกใจก็นี่แหละอย่างที่ครูบอสบอกว่าไม่รู้จะบอกว่าโชคร้ายหรือโชคดีจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็เลยทำให้ได้ไป
พบเจอกับผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมคะทำให้ในการเดินทางไปในครั้งล่าสุดที่เรากำลังจะไปเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางนั้นใช่ก็ทางวัดไทยธรรมดาปกติคอนแทคตรงนี้ถือค่อนข้างจะยากมากแต่มีพี่ๆเขาช่วยเหลือแล้วท่านเจ้าว่าช่วยเหลือบอกว่าโอเคไม่เป็นไรพักได้ทำที่กุฏินั่งสมาธิแล้วก็จะมีแบ่งแยกอาจจะนอนรวมมีห้องน้ำอะไรมีทุกอย่างเลยฮะถือว่าดีมากเพราะอย่างน้อยคือประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องอาหารการกินดีแล้วคนไทยที่นู่นน่ารักถึงขนาดว่าบางทีแบบว่าไปไหนเนี่ยขับรถไปส่งพาไปนู่นนี่เลยบางทีเจ้าอาวาสขับรถไปส่งเลยฮะโอ้เหรอฮะใช่คนพาที่นู่นพาที่นู่นคือท่านไม่เหมือนที่นี่แต่ว่าพาที่นู่นต้องขับรถเองขับรถเองแบบไปนู่นไปธุรกิจไปกิจธุระหรืออะไรทุกอย่างคือดูแลคนไทยที่อยู่ที่นู่นทั้งหมดท่านน่ารักมากเป็นเจ้าอาวาสที่แบบว่าท่านแบบดีมากจริงแล้วคนไทยที่อาริโซนาก็น่ารักมากตรงที่ว่าพอเขารู้ว่ามีคนไทยไปแข่งทำอาหารจัดตั้งสมาคมทำอาหารมาให้เด็กไทยกินเอาน้ำเอานู่นนี่เอาอะไรมาให้คือแบบว่าดูแลกันมากญาติพี่น้องใช่ครับถูกต้องฮะและที่สำคัญคือได้พลังงานเต็มที่ด้วยเพราะว่าเป็นอาหารไทยที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วด้วยเพราะตอนแรกปีแรกที่ไปเนี่ยบอลรู้สึกแบบว่าตายละทำไงวะเนี่ยคือแบบโทษนะฮะทำไงวะเนี่ยคือแบบมันแย่มากพอเด็กลงเครื่องมากินแต่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บอกว่าตายแน่เราทำไงแล้วเงินเรามีน้อยด้วยแล้วเด็กไม่ได้กินข้าวเราทำไงดีเด็กไม่มีแรงแข็งแน่เลยนั่งคิดแบบว่าโอ้แย่ๆโชคดีฮะฟ้าประทานมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยแล้วก็สมาคมพี่แจ็คพี่แจ็คที่อยู่อาริโซนาแล้วพี่หลายๆคนที่น่ารักที่เป็นคนไทยที่แบบว่าร้านอาหารช่วยกันแชร์เอาอาหารมาให้เอาให้ทีมนี้แบบให้อิ่มหมดแล้วน่ารักมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเหมือนคือโชคดีนะพี่ป๋องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเป็นคนไทยอ่ะเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วเราไปเจอคนไทยด้วยกันคอยซัพพอร์ตคอยดูแลแบบนี้มันก็ทำให้เราแบบว่ารู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในครั้งเนี้ยที่เราจะไปเนี่ยนะคะเราไปในฐานะทีมชาติไทยอีกใช่ไหมคะตอนนี้คือเราเป็นตัวแทนประเทศไทยดีกว่าค่ะเพราะถ้าทีมชาติไทยอ่ะที่เข้าจะต้องมีการออดิชั่นก่อนเพื่อคัดตัวนักกีฬาทีมชาติแต่ของเราเป็นเขาเรียกเอกชนที่เราทำในนามทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะครับผมครับถ้างั้นเรามีการเตรียมความพร้อมเราซุ่มฟิตซ้อมกันขนาดไหนอะคะตอนนี้โอ้โหเยอะครับเด็กตอนนี้ก็ซ้อมกันแบบมหาโหดแล้วครับทั้งทีมครูทีมพี่ทีมน้องซ้อมกันแบบว่าวางแผนการเรื่องทำโชว์ใหม่หมดเลยทำโชว์ใหม่หมดเลยคือแบบว่าเราต้องล้างภาพแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นจาก20คนหรือ12คนเราจะทำภาพไงที่สามารถไปสู้กับต่างประเทศได้ซึ่งประหลาดให้บางที40คนแล้วแบบว่ากล้ามเนื้อเขาบอกว่ารุ่นวันซิตี้จูเนียร์วันซิตี้ลักษณะเหมือนบอลนะครับมีเขานี่แบบว่าเราตกใจใช่แล้วเด็กเราตัวเล็กแค่นี้แล้วแบบว่ามาอยู่ขนาดนี้โอ้โหเขาเต้นปุ้ง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 เหรอเด็กไปครั้งแรกตกใจเลยฮะใช่คือบอกว่าเขาต้องวางพื้นฐานกล้ามเนื้อเวิร์กเอาท์และการซ้อมทีมแต่ก็ดีตรงที่ว่าแต่ช่วงนี้เด็กก็ซ้อมตั้งแต่ประมาณทุ่มถึงสี่ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์ของพี่ของบรรดาเราครูซ้อมจันทร์อังคารพุธไม่นี่ครูซ้อมหาเวลาได้ค่อยหามาซ้อมครับครับบางทีตีสามตีสี่เงี้ยฮะแล้วสถานที่ของการฝึกซ้อมหรอครับเราใช้พื้นที่ตรงไหนใช้ที่สถาบันของเราหรือว่ายังไงครับบางทีก็ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการดูกระจกก็ต้องไปที่สตูดิโอแต่ถ้าเกิดแต่ก็ขอขอบคุณนะครับสมายแลนด์ที่ซัพพอร์ตสนับสนุนสถานที่นะครับขอบคุณมากเลยฮะที่เขาให้พื้นที่ในการใช้ตรงไหนก็ได้เลยใช้น่ารักมากน่ารักสมัยแลนด์ที่อยู่ตรงถนนเพชรกูลถูกต้องครับใกล้ๆกับฮอลลีวูดฮะไปดูตลาดสมัยแลนด์ตลาดสมัยแลนด์ไปดูน้องๆซ้อมกันได้กี่โมงคะก็เริ่มซ้อมแต่ทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มฮะแต่ถ้าเกิดใกล้ๆงานแข่งก็ห้าทุ่มถึงคืนครับใช่แต่เห็นแบบนี้แล้วการเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายนี่ก็ยังต้องหาอีกใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ค่ะพี่ป๋องคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับความดูแลจากพี่ๆคนไทยที่ต่างประเทศก็ตามนะบาทแรกคือเงินฮะเงินจริงๆนะคะที่จะไปอะไรนะธนบัตรน็อกเอฟวีติงนะตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะทางทีมงานก็เลยคิดไอเดียในการที่จะหาทุนอย่างเช่นวันนี้ค่ะคุณบอสใส่มาครับผมเสื้ออะไรคะยืนโชว์หน่อยเสื้อครับเสื้อตอนนี้ของเราจะทำเสื้อทีมมาขายด้านหลังเป็นไงคะโชว์นี่ครับ
ภาษาอังกฤษอะไรนะฮะเขาถามว่าอะไรนะครับนะฮะ The boss ข้างหลังแล้วก็ without อะไรฮะ effort เลยนะฮะก็คือความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเป็นความหมายที่ค่อนข้างดีๆเลยครับผมคือตอนนี้คือทำมาเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วก็หาทุนไปสนับสนุนใช่ครับเพราะว่าผมว่าลงทุนแล้วก็เด็กขายได้ก็เราหักค่าลงทุนที่เหลือก็ให้เด็กซัพพอร์ตเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ไปเลยเพราะอย่างน้อยผู้ปกครองก็จะได้แบบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายลงเยอะถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนมันก็จะหนักผู้ปกครองใช่ฮะแต่เสื้อก็จะมี3สีครับมีอะไรนะครับจะเป็นสีครีมสีครีมนะครับอันนี้สีครีมเป็นฟรีไซส์เหรอคะมี SM L X L ครับผมแต่ตอนนี้ก็หมดหลายไซส์ฮะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอีกอันนึงคือมองได้ว่าสวยมากครับเนี่ยครับจริงเนี่ยที่ครูบอสใส่อยู่ดูผ้าแบบนุ่มๆใส่สบายครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ของ Gallet Easy เป็นแบรนด์ระดับประเทศไทยเหมือนกันฮะที่น้องช่วยเหลือน้องทำช่วยเหลือเป็นแบรนด์ที่ขายในสยามราคาจริงๆถ้าลองเข้าไปดูในแบรนด์ Gallet Easy เนี่ย700อัพแต่เนี่ยเราได้เขาช่วยเหลือเราเอาเสื้อแบรนด์ที่ดีเอามามอบสู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ใส่เสื้อดีๆเลยแนวฮิปฮอปหรือว่าแนวไหนก็ได้เหมือนว่าใส่เดอะบอสแล้วเหมือนเป็นเจ้านายฮะเดินไปไหนก็ได้เออฉันเป็นเจ้านายนะความหมายดีครับความหมายดีฮะขายเท่าไหร่ครับตัวละ450บาทนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็บวก50เป็นค่าส่งครับผมซื้อได้ที่ไหนอ่ะซื้อสามารถสั่งที่บอสได้เลยครับผมก็เบอร์โทร0949253519เดี๋ยวอาจจะขึ้นไลน์ฮะขึ้นเบอร์โทรแอนไลน์นะครับ0949253519ครับผมมี Facebook มั้ยคะมีฮะพิมพ์ว่าบอสแดนซ์สตูดิโอได้เลยครับผมก็สามารถติดต่อในนั้นได้เลยฮะครับผมนะคะมี3สีคุณผู้ชมสวยๆทุกสีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เรามีจำนวนจำกัดหรือเปล่าคะตอนนี้ทำมา700หมดไปประมาณ500แล้วฮะเสื้อเพิ่งมาถึงเมื่อคืนเนี่ยฮะอันนี้ใส่มาเพื่องานโดยเฉพาะเลยครับใช่ไหมคะอันนี้ก็กำลังจะเอาไปให้ท่านนายกเนี่ยฮะท่านนายกซัพพอร์ต10ตัวใช่ฮะครับผมครับโอเคสั่งซื้อได้นะครับใช่ฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะฮะจริงๆแล้วก็ขายมาหลายวันแล้วใช่ฮะแต่ยังไม่มีของผมเพิ่งได้มาเมื่อคืนเพิ่งจำแบบว่านะฮะให้ดูอีกทีครับข้างหลังบอกว่าได้สวยสวยมากเนี่ยครับสวยค่ะครับผมครับเป็นรูปโลกฮะเดอะบอสรูปโลกแล้วก็ครับข้างล่างความหมายดีครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ป๋อมค่ะคือในส่วนเนี้ยคือคุณผู้ชมอุ่นไปได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ดังในไทยอยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยถ้าคุณผู้ชมช่วยกันอุดหนุน450บาทก็เหมือนเราได้มีทุนให้น้องๆเยาวชนของเราเนี่ยไปสานฝันต่อในต่างประเทศดีไม่ดีได้รับรางวัลกลับมานี่โอ้โหก็ยิ่งทำให้คนไทยได้ยิ้มหน้าบานนะถูกต้องถูกต้องบอกได้เลยฮะว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กชลบุรีเด็กพัทยาเด็กพัทยาระยองที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างฝันฝันของเราจะไปได้หรือไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้เสื้ออยากจะสนับสนุนเกี่ยวเรื่องเรื่องเงินเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เป็นเงินทุนกองกลางที่สามารถเดินทางก็สามารถสปอร์ตที่เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้อีกทีนะครับนะคะครับได้ครับช่วยกันส่งเสริมเนาะพี่ป๋อมเนาะสนับสนุนได้ในทุกๆช่องทางนะคะคุณผู้ชมจะซื้อเสื้อก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อไปเพื่อที่จะขอเป็นสปอนเซอร์เนาะในการที่จะส่งน้องๆไปก็ได้เช่นกันนะคะยังพูดคุยกันยังไม่จุใจเลยนะพี่ป๋อมแต่ว่าเวลาหมดอะครูบอสนะนั้นช่วงท้ายเนาะให้ครูนะคะครูบอสนะคะพูดทิ้งท้ายเนาะถึงกิจกรรมที่เรากำลังจะไปในระดับโลกนี้หน่อยค่ะเช่นค่ะครับผมก็อยากจะฝากถึงพี่ๆพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองพัทยานะครับผมพวกเราเป็นเด็กพัทยาเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์จริงครับเราสร้างกันมากว่าจะถึงวันนี้ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งของโลกเราไม่หยุดฮะเราจะต้องทำให้ได้เด็กไทยเด็กไทยไปถึงเด็กไทยเด็กพัทยาไปถึงระดับโลกแล้วแต่ก็สิ่งที่ขาดก็คือเกี่ยวเรื่องการแรงสนับสนุนมันไม่ใช่แค่พ่อผมอาจจะมีเด็กอีกหลายคนที่อยากจะทำเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่สามารถเดินมาจุดนั้นได้เพราะเกี่ยวเรื่องเงินค่อนข้างเยอะใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรบอสได้หรือว่าติดต่อในเพจได้นะฮะบอสแดนซ์สตูดิโอก็สามารถพิมพ์แล้วก็แอด
สอบถามรายละเอียดได้เลยว่าอยากสนับสนุนนะขอแค่ช่วยคนละ500 พันนึงหรือว่าแค่จิตใจสนับสนุนแค่นี้ผมก็โอเคนะฮะใช่เพราะอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังมีคนช่วยเหลือเขาเรียกว่าวงในที่รู้จักกันอย่างเพื่อนๆ อย่างน้องๆในสมาคมเชียร์ลีดดิ้งครูมีเขาก็ช่วยซัพพอร์ตมาส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาคนเราก็จะมีแค่แรงเท่าที่ได้เลยนี่ฮะใช่ก็เราอยากผมอยากในนามของเจ้าของ Modern Studio เราทำด้วยใจจริงๆเราสร้างเด็กด้วยใจสิ่งที่เราทำมาทุกวันนี้กับโรงเรียนสอนเต้นการใส่ใจเด็กตั้งแต่4ขวบจนถึงขนาดโต บอกได้เลยครับว่ามันมากกว่าคำว่าเต้นมันกลายเป็นพี่น้องกลายเป็นพ่อครอบครัวกลายเป็นพ่อคนที่2ของเด็กๆทำไมเด็กๆถึงรักครูบอสไปไหนอ่ะเดินไปนู่นนี่บางทีเราสอนจนถึงเขาเรียกว่าสอนข้ามเจนฮะตั้งแต่สอนรุ่นนี้จนแบบมีครอบครัวมีลูกแล้วส่งลูกมาเรียนแล้วแค่นี้เราก็ภูมิใจเราก็รู้สึกว่าเราสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับเมืองพัทยาได้เยอะมากทำให้เด็กมีโฟกัสที่ดีบอกได้เลยฮะเด็กที่เรียนเต้นอ่ะที่แข่งจัดระเบียบดีมากเกี่ยวเรื่องเวลาไม่เสียไม่เสียเกี่ยวเรื่องการเรียนบางคน3.6 3.7 อัพบริหารตัวเองดีมากทั้งที่บางทีซ้อมถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรตอนนี้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเป็นแรงกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมครับผมครับผมนะครับนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับผู้ที่ฟังหรือว่าชมรายการของเรานะครับอยากจะร่วมสนับสนุนอย่างที่ครูบอสบอกนะครับก็เข้าไปที่ทางแอดไลน์ของครูบอสได้เลยนะครับนะฮะเอาละครับวันนี้นะครับก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าผลิตบุคลากรนี่มาอย่างยาวนาน20กว่าปีที่อยู่คู่เมืองพัทยาตอนนี้ก็ขยายสาขาไปอยู่ที่ระยองด้วยและที่ในพื้นที่ของชลบุรีด้วยนะครับนะฮะไปติดตามรายละเอียดกันนะครับใครที่จะอยากจะให้ลูกหลานของเราได้เสริมทักษะในด้านของการเต้นก็มาสมัครเรียนได้ที่นี่นะครับวันนึงอาจจะเนี่ยแหละครับไปสู่ต่างประเทศนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ฝันที่อยู่ไกลนะครับแต่ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเรามีความพยายามเหมือนกับน้องๆที่จะเดินทางไปถึงที่สหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับช่วยกันครับคนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้ยิ่งใหญ่ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับกับคุณมนตรีวกราเจริญมงคลผู้บริหาร Boss Dance Studio นะครับขอบคุณครับที่มาร่วมพูดคุยกันครับขอบคุณครับหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ